ด่วนอินโดนีเซียโอนนักเตะระดับท็อปยุโรปต่ออีกมาเล่นฟุตบอลโลกนัดที่5นัดที่6รอบคัดเลือกก่อนฟัดซามูไรญี่ปุ่นลุยเศรษฐีน้ำมันซาอุดิอาระเบียขณะที่ทีมเวียดนามคลั่งเตรียมสร้างสนามบอลขนาดยักษ์ใหญ่มหึมาแสนล้าน 60,000 ที่นั่งใจกลางกรุงฮานอยใหญ่แค่ไหนกันเชียวเนี้ยส่วนทีมชาติไทยเฮลั่นครับฟีฟ่าเดย์ขนนี้นิโคลัสมิเคลสันไม่เจ็บพร้อมรายงานตัวทีมชาติไทยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับล่าสุดนะครับจัดการนะครับในการโอนนะครับตัวลูกครึ่งเนี่ยจากยุโรปในระดับท็อปเลยนะครับก็มาเล่นนะครับให้กับทีมชาติอินโดนีเซียแหละครับตอนนี้เนี่ยเอามาเป็น10รายแล้วก็เติมอีกสักรายมันก็คงไม่มีอะไรที่มันจะแบบผิดแปลกอะไรแล้วนะครับตอนนี้แค่ลุ้นนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะครบ23คนเนี่ยฮะเพราะว่าล่าสุดเลยครับเควินดิกส์ครับสัญชาติเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าจะเสร็จทันลงเล่นในฟุตบอลโลกผลนี้ในนัดที่5นัดที่6คือถ้าเร็วสุดเนี่ยทันนัดที่5แต่ถ้าช้าหน่อยคือนัดที่6นะครับยูซูฟนูซี่นะครับเลขาธิการสมาคมฟุตบอลอินโดครับออกมายืนยันเองเลยว่าดีลของเควินดิกส์เซนเตอร์แบ็กโปรไฟล์สูงจากสโมสรโคเปนเฮเกนนะครับในเดนิสซุปเปอร์ลีกซึ่งกระบวนการนะครับในการรับสัญชาติใหม่ของเจ้าตัวเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในวันที่7พฤศจิกายนนี้และอินโดนีเซียจะรีบทำเรื่องลงทะเบียนกับฟีฟ่านะครับบอกเลยว่าฟีฟ่าช็อกนะครับงานนี้โอ้โหลงแล้วลงอีกลงทุกนัดนะครับเพิ่มทุกนัดนะครับซึ่งจะทันการแข่งขันในนัดที่พบกับซาอุดิอาระเบียวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยแน่ๆแต่เขาลุ้นกันว่าจะทันในนัดแรกด้วยหรือเปล่านะครับเควินดิกส์ครับมีคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ส่วนคุณแม่เนี่ยนะครับเป็นชาวอินโดแท้ๆ 100% นะเขาว่าอย่างนี้นะเกิดและเติบโตในดินแดนแห่งแดนกังหันลมหรือว่าเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะครับโดยเขาเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลกับอะคาเดมี่ของเวนทิสอาร์เนมก่อนนะครับในเนเธอร์แลนด์ก่อนที่ปี2016ก็ย้ายไปเล่นให้กับทีมยักษ์ใหญ่ในอิตาลีคนนี้ก็โปรไฟล์ดีนะไปเล่นฟิออร์นะครับฟิออเรนติน่าตอนนั้น20เองมั้งก่อนจะย้ายไปร่วมทีมอีกหลายทีมในยุโรปครับไปเฟเยนูร์ดเอมโปลีอาร์ฮุสนะครับและล่าสุดกับโคเปนเฮเกนกับเควินดิกส์นะฮะนักเตะรายนี้ประสบการณ์โคตรแม่นเลยถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเล่นทีมชาติเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ U19 ถึง 21ลงเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงคอนเฟอเรนซ์นะครับรวมกันเนี่ย56นัดทำไป6ประตูโอ้โหคือนี่เรียกได้ว่ามาปุ๊บเป็นตำนานอินโดปั๊บเลยนะครับคือมาแล้วเก่งเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอีก1 process เนี่ยนะครับหรือว่าขั้นตอนก็คือให้ทางอินโดนีเซียเนี่ยสถานทูตอินโดประจำเดนมาร์กนะครับยืนยันว่าเควินดิกส์เนี่ยจะรับคำสาบานตนของชาวอินโดที่นั่นเลยคือไม่ต้องกลับมานะครับที่ประเทศนะครับก็ยืนยันที่นู่นเลยสถานทูตไปเลยนะครับแล้วเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเขาบอกว่าพยายามจะให้ทันเกมกับญี่ปุ่นให้เร็วที่สุดตอนนี้อยู่ที่กระบวนการเท่านั้นนะครับมันก็อาจจะยากนิดนึงนะอยู่ต่างประเทศนะในการสาบานตนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งแน่นอนล่ะครับสุดท้ายทันหรือไม่ทันก็แล้วแต่ตอนนี้เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนักเตะวัย28ปีกองหลังนะครับแล้วก็ประสบการณ์สูงจริงๆในมูลค่าในตลาดเนี่ยประมาณ4ล้านยูโรนะครับขณะเดียวกันครับทีมชาติไทยของเราก็เตรียมที่จะประกาศรายชื่อนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์แล้ววันที่7นี้มาซาทาระอิชิอิเขาก็พร้อมครับที่จะให้โอกาสนักเตะใหม่ๆในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาว่า 90% เนี่ยนะฮะของการเรียกตัวในครั้งนี้เพื่อที่จะไปใช้ในศึกชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนะครับไม่สนใจแล้วครับว่าอินโดหรือใครเนี่ยจะเอาชุดไหนมาแต่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็จะเป็นชุดใหญ่แต่ว่าเป็นชุดใหญ่ที่สามารถจะเรียกตัวเข้ามาได้นะฮะเพราะว่าบางคนมาไม่ได้ติดการแข่งขันในฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีแต่ข่าวดีก็คือว่าเฮลั่นนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยตอนแรกเหมือนมีข่าวว่าบาดเจ็บแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เจ็บนะก็อาจจะเป็นการพักตัวมากกว่าอยู่ที่อิชิอิแหละว่าจะเรียกมาไหมแต่ว่าอาจจะไม่เรียกก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าสาเหตุที่นิโคลัสมิเคลสันเนี่ยไม่มีชื่อ ให้กับโอบิโอเดนเซ่ในเกมลีกรองเดนมาร์กนัดบุกชนะเฟเดริเซียเนี่ยนะครับ 1-4 เนี่ยเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้มีอาการบาดเจ็บพร้อมเดินทางมาช่วยทีมชาติไทยถ้าหากว่ามาซาตาดะอิชิอิบเขาประกาศแล้วก็มีรายชื่อตอนนี้นิโคลัสมิเกลสันนี่อายุ25แล้วนะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าสภาพร่างกายเนี่ยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่ได้ติดขัดตรงไหนสำหรับนิโคลัสมิเคลสันเพิ่งได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมในดิวิชั่น1นะครับลีกรองของเดนมาร์กประจำเดือนตุลาคมในตำแหน่งแบ็กซ้ายและก็ตกเป็นข่าวกำลังเจรจาสัญญาใหม่กับทีมพร้อมเป็นตัวเลือกให้ทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าเดย์ด้วยนั่นเองนะครับในการเจอกับเลบานอนและก็สปป.ลาวในวันที่14และ17พฤศจิกายนนี้ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตก็ถ้าใครใกล้ก็ไปดูได้นะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเรามาดูในฝั่งของเวียดนามโอ้โหตอนนี้เป็นข่าวฮือฮามากๆเลยนะครับสำหรับการลงทุนสร้างสนามกีฬาใหม่ขนาดเมกะโปรเจกต์ล่ะครับต้องบอกว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยอยู่ๆก็ไม่ใช่ว่าทำเองนะเขาบอกว่ามีกลุ่มทุนนะครับ TNT Group เนี่ยเป็นเจ้าของสโมสรฮานอย FC บิ๊กทีมแห่งเวียดนามได้ลงนามบันทึกสัญญานะครับความร่วมมือกับกลุ่ม JTA Group ของกาตาร์ก็คือจับมือกับกาตาร์เนี่ยเพื่อสำรวจการลงทุนเมกะโปรเจกต์ด้านความบันเทิงใหม่ในย่านดองอันกรุงฮานอยซึ่งโครงการระดับนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหใช้พื้นที่มากกว่า330เฮกตาร์นะครับแล้วก็มูลค่าการลงทุน $4.5 พันล้านหรือราว$150,000 ล้านคือแสนล้านนะครับโอ้โหแล้วถ้าสร้างยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามันจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนครับมันใหญ่มากนะเขาบอกว่าภายในโครงการนี้เนี่ยนะครับสปอร์ตคอมเพล็กซ์ตรงนี้ก็จะมีสนามกีฬาที่ทันสมัย 60,000 ที่นั่งโอ้โหใหญ่กว่าราชมังคือใหญ่แบบใหญ่ปักเอ๊บนะครับ 60,000 นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการฝึกซ้อมสนามกีฬาในร่มนะครับอินดอร์กลางแจ้งคือถ้าทำมันก็อัปเกรดยกระดับแบบไปแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็ศูนย์ฝึกนักกีฬาเยาวชนที่ได้มาตรฐานโอลิมปิกโอ้โหไประดับนั้นเลยสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เฮ้ยเอาด้วยเหรอโอ้โหระดับแสนล้านต้องมีดิสนีย์แลนด์โอ้โหนี่มันเมกะโปรเจกต์ของจริงนะแต่จริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยถ้ามีดิสนีย์แลนด์หรือว่ายูนิเวอร์แซลนี่น่าจะเป็นการดึงนักท่องเที่ยวได้เยอะนะเขาบอกว่าโครงการนี้ของเวียดนามถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานแล้วแต่เอาจริงจนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีการได้ทุนจากกาตาร์อาจจะผลักดันให้วงการกีฬาการท่องเที่ยวของเวียดนามมีสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นเอาจริงๆนะโอ้ลองไปดึงกาตาร์มาบ้านเราสิโอ้โหรับรองกระชอนนะกระชอนเลยนะครับคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเวียดนามมาถูกทางนะถ้ามีสปอร์ตคอมเพล็กซ์มีสนามฟุตบอลมีการพัฒนาต่างๆนะจัดคอนเสิร์ตได้อีเวนต์ต่างๆนะครับส่วนไทยเนี่ยก็มีพื้นที่ในย่านปทุมวันแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีใครทำอะไรนะคือมหาศาลดีลนี้น่าจะดีกับเวียดนามถ้าเกิดขึ้นจริงขณะที่บ้านเราครับ BU ก็เคยมีแผนที่จะทำสปอร์ตคอมเพล็กซ์เมื่อหลายปีก่อนนะครับลงทุนโดย True แต่แผนก็ถูกปรับไปนะครับก็ไปลงทุนที่หัวหินตอนนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับส่วนสุดท้ายแล้วคนจากเวียดนามหรือว่าในอาเซียนเขาก็มองว่าอันนี้มันเป็นแค่แผนเท่านั้นThis is the dream นะครับ of people นะเป็นความฝันของผู้คนนะแต่มันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะว่าไม่ได้มีเม็ดเงินมากพอนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องรอติดตามดูนะครับว่าโปรเจกต์นี้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือมันจะอยู่แค่ในกระดาษของเวียดนามเท่านั้นนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ